่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวิหารนะคะในวิหารขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะนี่คือวิหารหลักนะคะหรือวิหารประธานนั่นเองนะคะภาพที่เรามองเห็นก็จะเป็นหนุมานยกทัพนะคะการร่ายรำขององค์พระศิวะมหาเทพนะคะแล้วก็ทวารบาลองค์ต่างๆนะคะที่เป็นองค์ใหญ่ๆนะคะที่ยืนอยู่เนาะที่ป้องกันนะคะผู้คนที่จะเข้าไปนะคะจะเป็นทวารบาลนะคะท่านผู้ชมถูกตั้งอยู่ที่นี่มานานนับพันปีแล้วนะคะนี่ศึกอินทรชิตนะคะอันนี้จะเป็นศึกอินทรชิตนะศึกอินทรชิตภาพประทับหลักอินทรชิตโอรสเท้าท้าวราแผลงสอนเป็นนาครัตพราบและพระสมีไว้ส่วนภาพบนนาคเป็นภาพตอนท้าววราราชตรีชดาพานางสีดามาดูการรบนางสีดาเข้าใจว่าพระนางสิ้นนางตรีชดาจริงเพราะว่าหญิงไม่ประทับบุษบกจึงจะไม่ลอยแต่บุษบกนั้นยังลอยอยู่แสดงว่าพระรามยังไม่สิ้นพระชนขณะที่หนุมานจะห่อไปเอาโอรสที่เกษียณสมุทรแก้เพื่อเชิญพยัคฆ์รบบินมาสนามรบทำให้นาคหนีไปทุกคนจึงรอดชีวิตโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้ภายในนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้มีประวัติอะไรเอ่ยกฤษณะฆ่าพยากรนี่คือด้านในนะคะของพระศิวะมหาเทพนะ